มาดูประเด็นของ Gulf Energy Development ต่อเนื่องจากการประกาศความร่วมมือกับ Google โดยบริษัท Google Asia Pacific จำกัดในส่วนของการดำเนินธุรกิจให้บริการระบบคลาวด์ในรูปแบบที่ Gulf เนี่ยได้รับสิทธิ์นะฮะในส่วนของการเป็น GDC Air Gap ของทาง Google ครับซึ่งตรงนี้เองถือเป็นการผลักดันนะครับธุรกิจ Data Center ของ Gulf และพันธมิตรด้วยซึ่งก็มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เนี่ยในช่วงต้นปี2168เป็นต้นไปในส่วนของ GDC Air Gap ตรงนี้พี่สุภชัยฮะครับถือเป็นจุดขายสำคัญเลยใช่ไหมจุดขายสำคัญเนี่ยจุดขายหลักเลยจุดขายหลักนะครับ GDC Air Gap Air Gap ตรงนี้เนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบมันก็คงจะเป็นลักษณะของสุญญากาศสุญญากาศที่ไม่มีอะไรสามารถเข้าถึงได้ใช่ใช่นะฮะดังนั้นสุญญากาศที่ไม่มีอะไรสามารถเข้าถึงได้ในแง่ของธุรกิจนะฮะด้านดิจิตอลเนี่ยครับเรากำลังพูดถึงระบบที่มีความปลอดภัยสูงสุดปัจจุบันนั้นปัญหาเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับนะฮะปัญหาเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้นเป็นปัญหาหลักของประชาคมโลกฉะนั้นแน่นอนฮะ GDC Air Gap ตรงนี้เข้ามาตอบโจทย์ครับในส่วนของผู้ให้บริการ Data Center ที่จะสามารถรับงานนะระดับที่เรียกว่าเป็น Highly Classified คือความลับสุดยอดใช่เพราะด้วยความที่เป็น Air Gap อันนี้คือจุดแข็งสำคัญเพราะว่า Air Gap เนี้ยผมขอที่อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือว่าคือถ้าแปลงเป็นภาษาไทยเขาใช้คำว่าเป็นคาวอธิปไตยอ่ะคือใครเข้าไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวของ Air Gap เนี่ยจะไม่ผูกโยงกับอินเทอร์เน็ตใดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตและจะแฮกเข้าไปในตรงนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะสำหรับข่าวที่ใช้คำว่า Air Gap ตรงนี้นะครับทั้งนี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์เรามีการนำเสนอประเด็นนี้ไปแล้วนะครับครับว่าในส่วนของ Data Center ของ Gulf เนี่ยที่ชื่อว่า GSA ครับจะเป็นการให้บริการด้วยระบบ GPU นะฮะก็เป็นระบบประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาคือมาครับที่สามารถประมวลผลได้ลึกและเร็วนะฮะจะมีการนำเอาเรื่องของ AI Cloud ครับเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการให้บริการตรงนี้ด้วยฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกค้าที่จะมาใช้บริการ Data Center ครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้เราพูดถึงกรณีอย่างกลุ่มการแพทย์นะฮะธุรกิจการแพทย์ใช่พูดถึงกลุ่มธุรกิจด้านสาธารณูปโภคใช่นะฮะครับพูดถึงกลุ่มธุรกิจด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับต้องบอกว่านั่นมันเพียงแค่ผิวๆเมื่อวานที่พี่สุภชัยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณสารัตน์รัตนาวดีครับ CEO ของ Gulf Energy Development ร่วมกับผู้บริหารของ Google ด้วยครับนะฮะก็ได้ข้อมูลครับที่บ่งชี้ถึง business model ตรงนี้ที่ชัดเจนมากขึ้นครับขอฝากพี่สุภชัยครับรบกวนช่วยขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะก็อย่างที่บอกครับความร่วมมือของ Google ตัวของกราฟกับ Google ที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องของคำว่า provider ก็คือในเรื่องของกราฟเองเป็นผู้บริหารจัดการนะครับในแง่ของเป็นผู้ดำเนินการนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Air Gap เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของ AI เข้ามาด้วยนะครับว่า Air Gap ไม่พอนะฮะมี AI เข้ามาด้วยนะฮะตรงนี้มันก็เลยทำใหเป้าหมายสำคัญของมาสู่ data center เพราะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็น air gap เอ่ย AI เอ่ยต่างๆเนี่ยหรือว่า cloud ตรงนี้ที่เป็น air gap ตรงนี้มันต้องใช้ data center นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละครับคนที่ดูแล data center ตัวนี้ก็คือตัวของ Gulf เองก็เลยทำให้มีเป้าหมายนะครับด้วยความที่มันมีความปลอดภัยสูงสุดมีความแม่นยำสูงและมีเสถียรภาพตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหมุดหมายของ Gulf เองเขาก็มุ่งเป้านะครับว่า data center ตัวนี้มุ่งเป้าไปที่หน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงทางข้อมูลสูงนะฮะอะที่เช่นนะเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงนะยกตัวอย่างอย่างกรณีของกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยธนาคารแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ต่างๆรวมถึงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่1ต้องการความมั่นคงในแง่ของข้อมูลสูงนะฮะแล้วก็2เรื่องของเสถียรภาพต่างๆและที่สำคัญคือแน่นอนนะครับว่ามันมี AI ในแง่ของการบริหารจัดการได้มากกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองนะครับทีนี้
ขยายความเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับที่ว่ากระทรวงกลาโหมเอ่ยกระทรวงมหาดไทยเอ่ยเนี่ยครับมันจะเป็นข้อมูลในลักษณะไหนครับที่จะเข้ามาใช้บริการ Data Center ตรงนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลอย่างกรณีของกระทรวงกลาโหมเองก็อาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางทหารอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเข้ามาอยู่ได้หรือว่ากระทรวงมหาดไทยก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประชากรอย่างที่พวกเราก็ไปอยู่ได้ครับนะฮะหรือแม้กับการไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องข้อมูลของการใช้ไฟฟ้าปริมาณการใช้ไฟฟ้าปริมาณของการค่าไฟต่างๆตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในนี้ได้โอเคครับก็จะมียกตัวอย่างนะครับเช่นข่าวกรองทางการทหารใช่ใช่นะฮะจะมีข้อมูลประชากรครับนะแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลของพวกเรื่องที่ดินใช่ใช่นะฮะพื้นที่ทำเลต่างๆครับในประเทศไทยนะฮะจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติการใช้ไฟฟ้าใช่และซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การประยุกต์เข้าสู่เรื่องของสมาร์ทกริดใช่ใช่ที่เราเคยพูดถึงใช่ใช่ไหมฮะครับนี่มันมีอยู่คำถามหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะไปสู่การขยายความอื่นๆเนี่ยครับ ว่าการที่รัฐเอาข้อมูลมาฝากไว้กับเอกชนครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการรั่วไหลนะครับหรือว่าการรักษาครับความลับของข้อมูลนั้นๆหรือไม่ซึ่งเข้าใจว่าเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งเป็นประเด็นคำถามครับนะในระหว่างการสัมภาษณ์ใช่ซึ่งคำตอบที่ได้คำตอบที่ได้ด้วยระบบที่เรียกว่า GDC AirGap ตรงนี้นะครับมันก็เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยที่ผู้บริหารจัดการไม่สามารถเข้าไปถึงข้อมูลได้ยกเว้นเจ้าของข้อมูลนะมีการยกตัวอย่างเมื่อวานนะฮะโดยเฉพาะทางผู้บริหารของ Google เนี่ยยกตัวอย่างไว้น่าสนใจคือเหมือนกับว่าทั้ง Google แล้วก็ตัวของ Graph เองเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของคอนโดแต่เจ้าของคอนโดไม่ใช่ผู้ไม่ใช่เป็นเจ้าของห้องในคอนโดนั้นๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าถึงข้อมูลได้คือเจ้าของห้องเท่านั้นคือผู้พัฒนาโครงการเข้าถึงโครงการคือ developer developer ก็โอเคละเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาใช่เป็นเจ้าของโครงการครับแต่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ของห้องชุดต่างๆที่อยู่ในคอนโดนั้นใช่ใช่ใช่ฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยากเข้าห้องใครก็เข้าได้ไม่ได้แม้ว่าตึกเนี่ยมันจะเป็นตึกของตัวเองใช่ใช่เช่นกันเหมือนกันแลนด์ลอร์ดอาคารสำนักงานตึกเนี่ยเป็นตึกของเขาแต่จะไปถือวิสาสะนะเข้าไปในออฟฟิศของผู้เช่าครับโดยพละการก็ไม่สามารถทำได้ใช่ใช่ถูกไหมฮะครับก็ฉันใดก็ฉันนั้นเจ้าของ Data Center เป็นเจ้าของ Data Center จริงๆใช่ใช่นะครับแต่จะถือวิสาสะเข้าไปหรือค้นข้อมูลเข้าไปดูข้อมูลนะเข้าไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับข้อมูลของผู้เช่าใช้บริการ Data Center ตรงนี้ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันใช่ถูกไหมฉันใดก็ฉันนั้นนะฉันใดฉันนั้นเนี่ยภาพประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เพื่อตอบคำถามนะฮะตอบประเด็นข้อสงสัยตรงนี้เพราะก็มีท่านผู้ชมที่ก็ได้ส่งคอมเมนต์นะฮะในเรื่องนี้เข้ามาแล้วเช่นกันที่ในแง่ของ business model เนี่ยก็ดูน่าจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐและก็ที่เป็นภาคเอกชนนะฮะสำหรับ Data Center บนพื้นที่10ถึง15ไร่นะใช่คือตอนนี้คือ10ไร่10ไร่ประมาณนั้นแต่มีแผนงานที่จะขยายพื้นที่ไปอีกนะฮะประมาณ5ไร่ขนาดของ Data Center เนี่ยคือ50เมกะวัตต์ซึ่งการลงทุนนั้นแบ่งออกเป็น2เฟสเฟสแรกนั้นมีขนาด25เมกะวัตต์ก็ใช้เงินลงทุนไปประมาณ 10,000ล้านบาทนะครับอย่างที่บอกกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่เกินช่วงเดือนมีนาคมปี2568ครับตั้งเป้าหมายการรับรู้รายได้นะครับอยู่ที่ปีละ 3,000 ล้านบาทส่วนเฟสที่2ขนาด25เมกะวัตต์ก็มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์นะครับในช่วงปี2569นะครับก็หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเปิดต้องเดือนมีนาคมนี่ความร่วมมือระหว่างกราฟกับตัวของGoogle นี่เกิดขึ้นแล้วนะฮะมีการเซ็นสัญญากันไปแล้วเนี่ยตรงนี้เอ๊ะจะแล้วแบบนี้จะให้บริการอย่างไรนะครับเมื่อวานก็ได้คำตอบมาจากทางคุณสารัตน์รัตนาวดีด้วยนะครับว่าระหว่างนี้ฮะว่าหากว่าลูกค้าท่านใดที่เข้ามาต้องการใช้ Data Center เนี่ยเขาจะใช้ Data Center ของ AS ที่เขามีอยู่ไว้ก่อน
เอาไปพลางก่อนนะครับจนกว่าตัวของตัว data center ของ Graph เองนะฮะ20เมกะวัตต์เนี่ยที่เฟสแรกจะเปิดเนี่ยไอ้ระหว่างเนี้ยใช้ data center ของทาง AS ไปก่อนได้นะฮะหลังจากนั้นพอหากว่าเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะโอนย้ายต่างๆตัวเนี้ยมาอยู่ที่ data center ของ Graph เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลนะฮะจากทางคุณสารัตน์รัตนาวดี CEO ของ Gulf ที่ร่วมกับทาง Google ก็ทำให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึง business model นะฮะผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ย นักวิเคราะห์ก็คงจะต้องมีการทำประมาณการในส่วนของธุรกิจตรงนี้ออกมาซึ่งแน่นอนมันจะเป็นมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มของประมาณการก็จะส่งผลต่อไปยังราคาเป้าหมายนะครับที่จะต้องมีการประเมินกันใหม่แล้วก็อาจจะต้องรอนะการรายงานผลการทำงานงวดไตรมาส2นี้ออกมาก่อนใช่นะฮะก็คงจะมีการมา revise นะครับหรือว่าปรับปรุงแก้ไขการวิเคราะห์เดิมแต่ก็คงจะเป็นปัจจัยบวกแล้วฮะบวกมากบวกน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสมมติฐานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะก็เดี๋ยวรอดูจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นเนี่ยรายงานจาก consensus10โบรกเกอร์นะครับก็ทำประมาณการกำไรของ Gulf ในช่วงไตรมาส2ไว้ที่ 5,927 ล้านบาทขยายตัวขึ้นราว 105% เมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปี66ส่วนกำไรสุทธิทั้งปีนะครับทำตัวเลขไว้ที่ 18,661 ล้านบาทขยายตัวขึ้นราว 26% ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยครับอยู่ที่ 54.84 สตางค์ก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ 35% นะฮะโอ้เมื่อกี้ลืมพูดถึงไปฮะครับคือไม่เพียงแต่หน่วยงานรัฐอย่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยที่ข้อมูลเนี่ยต้องใช้เรียกว่า security สูงสุดในการจัดเก็บใช่ใช่ไหมฮะมันต้องมีความปลอดภัยสูงสุดเพราะเป็นข้อมูลที่ sensitive แต่อย่าลืมนะพวกสถาบันการเงินใช่ใช่พวกเนี่ยอย่างที่แบงก์ชาติแล้วก็แบงก์ต่างๆแบงก์พาณิชย์ต่างๆคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเข้าใจว่าการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารนะฮะในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นการจัดเก็บแบบแอนะล็อกนะคือจัดเก็บในฮาร์ดแวร์ในฮาร์ดแวร์นะฮะเพราะมันต้องใช้ความปลอดภัยสูงไงจะเอาไปขึ้นคลาวด์แบบคลาวด์ทั่วไปมันก็จะถูกแฮ็กได้โดยง่ายใช่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ตัวแอร์แก็บนี่แหละนะที่น่าจะเข้ามาตอบโจทย์ครับแล้วก็น่าสนใจเดี๋ยวเราคงต้องไปตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ดูนะแหมเมื่อวานลืมถามคุณสารัตใช่ไหมว่าเอแบบนี้บรรดาธนาคารพาณิชย์ครับเขาจะเข้ามาใช้บริการคลาวด์ที่เป็นแอร์แก็บของเราตรงนี้ได้หรือไม่อ๋ออันนี้ก็คือเนี่ยฮะเป็นเป้าหมายที่คุณสารัตบอกว่าเป็นเป้าหมายธนาคารพาณิชย์ต่างๆอ๋อมีด้วยใช่ไหมมีด้วยมีด้วยว่าตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันอย่างที่คุณมาพูดถึงนะมันความลับสุดยอดและที่สำคัญนะฮะด้วยความเป็นแอร์แก็บเนี่ยฮะมันมีเรื่องอย่างที่บอกฮะคือมันตัดจากอินเทอร์เน็ตเลยนะไม่เกี่ยวข้องอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้บรรดานักแฮกต่างๆเนี่ยมันเจาะเข้าไม่ได้มันเจาะเข้าไม่ได้นะครับโอเคก็น่าสนใจนะฮะติดตามอย่างใกล้ชิด Gulf Energy Development